เดี๋ยวคลิปนี้มาเทสได้สตาร์ทรถยนต์นะครับว่าวิธีการต่อใช้งานเนี่ยต่อยังไงนะครับต่อเทสยังไงอาการยังไงว่ามันเสียตัวไหนบ้างนะครับมาดูหลักๆก่อนหน้าตามันก็จะประมาณนี้อาจจะผิดแปลกแตกต่างไปแต่หลักการมันจะคล้ายๆกันนะครับตัวใหญ่คือมอเตอร์สตาร์ทนะครับตัวเล็กคือโซลีนอยด์หรือตัวออโต้สตาร์ทมันจะทำหน้าที่เป็นตัวผักขากระเดื่องนะครับเพื่อดันเฟืองตัวนี้ให้เฟืองมันขยับมาตรงนี้แล้วก็จ่ายไฟมาให้มอเตอร์สตาร์ทหมุนเฟืองตัวนี้ฟืดเข้าไปนะครับมันจะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเตะออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูโอเคหลักการมันประมาณนี้ส่วนขาที่ต้องต่อนะครับมีขั้วบวกกับขั้วลบขั้วลบคีบตรงนี้นะครับตัวมันใช้ตัวมันเองเป็นกาวเป็นขั้วลบส่วนขั้วบวกเอาต่อขั้วไหนดีล่ะมันจะมีทั้ง3ขานะครับดูที่น็อตตัวใหญ่สุดที่ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวเลยต่อขั้วบวกเข้าตัวนี้นะครับส่วนน็อตตัวใหญ่อีกตัวนึงมันจะมีสายไฟต่อเข้ามามันจะเป็นตัวจ่ายไฟมันจะวิ่งจากตรงเนี้ยเข้าโซลีนอยด์นะครับพอมันโซลีนอยด์ทำงานปุ๊บมันจะดูดปึ๊กเข้ามาแล้วมันก็จะจ่ายไฟขั้วบวกวิ่งมาตรงนี้เพื่อวิ่งเข้ามาที่ข้างล่างเข้ามาแปลงถ่านจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สตาร์ททำงานนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันส่วนอีกขาหนึ่งผมเรียกเป็นขาเป็นตัวทริกสตาร์ทหรือเป็นสวิตช์แล้วกันนะครับเป็นขาสวิตช์แล้วกันมันต่อยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูรู้หลักๆแล้วนะครับว่ามัน1 2 3ขั้วบวกคีบเข้านี่เอ้ยมัวแล้วขั้วลบนะครับกาวคีบเข้ากับตัวมันตรงไหนก็ได้กาวหรือคีบตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับขั้วบวกเข้าน็อตที่ไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวเลยน็อตตัวใหญ่ตัวนี้เป็นขาสวิตช์นะครับทีนี้ต่อยังไงวิเคราะห์ยังไงมาดูนะครับปึ๊บเราก็ต่อสายจากแบตเตอรี่มานะครับขั้วลบนะครับสีดำเข้านี่เดี๋ยวเอียงให้เห็นตรงนี้นิดนึงเราจะวิเคราะห์จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนตัวนี้คือน็อตตัวใหญ่ที่ไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับจ่ายขั้วบวกสีแดงต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่เรามีไฟนะครับแล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งหรือใครเอาไขควงแตะก็ได้แตะไฟขั้วบวกนะครับผมแตะครั้งนี้แล้วก็แตะสายเข้าไปที่ขาสวิตช์แล้วก็มาสังเกตที่ตรงปลายตรงนี้พอแตะปุ๊บตัวโซลีนอยด์จะทำการผลักกระเดื่องผลักให้เฟืองตัวนี้ดีดมาด้านหน้าแล้วก็สั่งให้มอเตอร์ทำงานดีดไปแล้วหมุนนี่คือทำงานปกตินี่ประมาณนี้แบตเตอรี่ผมอ่อนแล้วครับใช้แบตเก่าอันนี้คือปกติดีดและมอเตอร์สตาร์ทหมุนปกติถ้าแบตแรงๆมันจะวืดเลยนะครับมันจะหมุนแรงเลยทีนี้ถ้าแบตเราปกติเราต่อถูกขาต่อเข้าขาทิกถูกพอทิกปุ๊บอ้าวนิ่งเลยว่ะไม่กระดุกกระดิกเลยวิเคราะห์ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวโซลีนอยด์เนี่ยเสียโซลีนอยด์เปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถถอดมาซ่อมได้นะครับถ้าเราตีออกเนี่ยมันก็จะยับอย่างนี้เลยหรือถ้าใครอยากซ่อมจริงๆนะครับหาอะไหล่ยากอะไหล่แพงให้ทำการค่อยๆเจียให้เป็นฟันละเอียดแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับผมขี้เกียจทำ ว่ายง่ายใจร้อนนะครับมันเก่าแล้วก็คืออยากเปลี่ยนลูกใหม่ผมก็ตอกเลยนะครับตอกเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในว่ามันเป็นยังไงอ่ะคลิปนี้มาดูหลักการก่อนเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อถูกแล้วไฟมาเต็มแต่กระเดื่องไม่เตะไปอันนี้แสดงว่าวิเคราะห์เบื้องต้นว่าโซลีนอยด์เสียแต่พอต่อเข้าไปปุ๊บเตะนะเตะตึกแต่เฟืองตัวนี้ไม่หมุนแสดงว่าโซลีนอยด์ทำงานแต่มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานมอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานแกะมาดูด้านหลังเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกก่อนวิธีแกะไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้ด้านหลังมันจะมีแปลงถ่านอยู่
ไม่แปลงถ่านหมดทุ่นเสียหรือหน้าคอนแทคตรงนี้ไม่ดีอะไรช็อตอะไรสักอย่างทำให้ตัวมอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานเราก็อาจจะเปลี่ยนแค่ชุดมอเตอร์สตาร์ทก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนแค่โซลีนอยด์ก็ได้ตามอาการครับถ้านิ่งเลยต่อถูกแล้วนิ่งเลยโซลีนอยด์ตัวออโต้สตาร์ทเนี่ยเสียแต่ถ้าเฟืองเตะไปข้างหน้าแสดงว่าตัวนี้ทำงานเฟืองเตะแต่เฟืองไม่หมุนแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับเอาแค่นี้ไหมหรือจะเอายาวถ้าเอายาวผมจะแกะให้ดูนะครับข้างในว่ามันเป็นยังไงวิธีแกะแกะยังไงถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้ก็แกะน็อตตัวนี้ออกนะครับแกะปุ๊บแล้วก็ปลดสายไฟออกแล้วก็แกะน็อต2ตัวนี้นะครับก็จะดึงออกทั้งยวงเลยนะครับแต่ข้างในมันจะเป็นขาเกี่ยวนิดนึงดึงออกมันดึงตรงๆมันจะไม่ออกต้องถอยออกมานิดนึงแล้วก็ยกขึ้นยกขาได้ขึ้นแล้วก็ถอยออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้มันจะดึงตรงๆไม่ออกต้องขยับขยับมันหน่อยแล้วกันคือมันจะมีร่องอยู่แล้วก็ขามันเข้าไปเกี่ยวในร่องแล้วต้องยกขาขึ้นมาแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้ถ้าจะถอดตัวนี้เราก็ต้องคลายน็อตตัวนี้ออกเหมือนกันเพื่อให้สายตัวนี้มันปลดออกจากกันนะครับแล้วก็คลายน็อต2ตัวนี้คลายน็อตออกปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะครับให้ดูเอาหมดเลยไหมทุกวิชาเลยไหมปึ๊บเอาทุกอย่างเลยผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์ไม่ได้จบช่างยนต์นะครับผมจบช่างอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ผมชอบรื้อชอบซ่อมเองนะครับคลายน็อต2ตัวนี้นะครับน็อตแกนยาวๆเนี่ยปึ๊บคลายตัวนี้ออกก่อนก็ได้มันจะมีน็อต2ตัวนี้อยู่เดี๋ยวมันจะขันยากปึ๊บออกนะครับบางทีผมไปถามเนี่ยตามกลุ่มซ่อมไดนาโมซ่อมแอร์ซ่อมรถยนต์เนี่ยพอผมไปถามปุ๊บมันจะมีช่างหรือจะมีอะไรไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นเป็นช่างหรือเปล่านี่เม้นถามเลยถ้าผมบอกอ๋อไม่ใช่ช่างครับไม่ตอบเว้ยงงเหมือนกันไอ้ห่าเอ้ยมึงจะกักอะไรวะกักอะไรขนาดนั้นผมหลอกก็ได้ว่าผมเป็นช่างถ้าบอกว่าเป็นช่างจะเอ้ยถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาจะไม่บอกเลยบอกว่าเป็นลูกค้าจะไม่บอกผมเนี่ยโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับบางทีความรู้มันก็แบ่งกันไปนะครับไม่เก็บอะไรไว้ขนาดนั้นนะผมหาทางรู้จนได้อะไม่บอกผมอะเอาง่ายๆเถอะคุณไม่บอกไม่เป็นไรคนเขาพร้อมที่จะบอกมีนะครับคุณก็เก็บความรู้ของคุณไว้เถอะอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกบดตัวนี้ออกมาเนี่ยถอดตัวนี้เลยไหมมาเลยชุดใหญ่เลยดีกว่าก่อนที่แบตจะหมดเบอร์10นี่กักกันนักใช่ไหมเหมือนคลิปจักรยานนะครับเรื่องมากกันนะใช่ไหมไปซ่อมก็โอ้โหคิวก็รอนานช่างก็ยึกยักทำเสร็จมาแม่งก็ทำแบบลวกๆมาไปซื้อไอ้เครื่องมือถอดก็โอ้โหขายกูแพงจังทำท่าไม่อยากขายเห็นเดินแบบซ่อมซ่อเข้าไปในร้านก็ไม่อยากจะคุยกับกูละมาเดี๋ยวจัดให้ผมก็พอผมโตขึ้นอันนี้คือเหตุการณ์วัยเด็กของผมนะครับพอผมโตขึ้นผมรู้แหล่งขายเครื่องมือซ่อมจักรยานแล้วผมรู้วิธีซ่อมแล้วผมเอามาขายแล้วก็สอนวิธีซ่อมแม่งให้หมดเลยนะครับ
ไอ้ห่าจะเรื่องมากอะไรขนาดนั้นวะอ้าววิธีถอดนะครับอ้าวดึงออกมายกขึ้นนิดนึงนี่แล้วก็ตัวนี้มียางนะครับยางครอบอยู่เดี๋ยวให้ดูวิธีการใส่กลับนะครับเห็นไหมมันจะเป็นบากเงี้ยนะครับเห็นป่ะมันจะเป็นบากแล้วก็ใส่ยางกลับเข้าไปใส่ถูกนะบากมันจะตั้งตรงกับน็อตอย่างนี้นะไม่ใช่นอนขวางอย่างนี้นะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะผมหาทางรู้จนได้อะคนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองมาเยอะๆแล้วแบบมันรู้สึกไม่ดีอะอยากจะถ่ายทอดความรู้ก็ถ้าเขาไม่บอกเราไม่เป็นไรเราก็พยายามหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมก็เจ็บมาเยอะ ใช้ตังค์ใช้เงินที่เราหามาได้ตอนวัยโตนะครับหรือให้มันพังแล้วซ่อมแล้วก็หาการเสียพอรู้แล้วก็บอกคนอื่นไปเลยนะครับคนอื่นเวลาเขามีอาการพังเขาจะได้แบบซ่อมเลยไม่ต้องมาเสียเวลาโดนช่างหลอกฟันไปเรื่อยบางทีช่างก็ไม่ได้หลอกนะครับบางทีมันก็วิเคราะห์อาการยากหรือบางทีช่างบางคนก็ความรู้เขาก็แค่นั้นนะครับเนาะไม่รู้ว่าเก่งจริงเก่งปลอมแล้วก็ดูยากอะถ้าเขาซ่อมเสร็จปุ๊บทีเดียวผ่านเขาก็หล่อเลยนึกออกไหมบางทีเราซ่อมเราเองก็ได้ไปซ่อมบางอย่างเนี่ยซ่อมทีเดียวโอ้โหแม่งใช้ได้ยาวเลยว่ะโอ้โหกูหล่อเลยบางอาการกูโหไอ้ชิบหายซ่อม5เที่ยว10เที่ยวก็ไม่จบก็มีนะครับเราเองอ่ะก็อย่าไปอะไรจะขนาดนั้นเราความรู้นะแบ่งกันไปเถอะนะครับไหนๆก็เป็นช่างด้วยกันแล้วนี่มันจะดึงพอมันดึงขาเนี่ยมันจะดันมันจะดึงเห็นป่ะขาไม่ขยับนะครับเป็นขาเตะมันจะมาเตะเฟืองตรงนี้เตะไปเตะมาแค่นี้เองนะครับส่วนเฟืองนี้นี่ผมขยับเฟืองนี้นะเฟืองนี้มันจะมีตัวเฟืองทดรอบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีแรงบิดมีรอบที่มากกว่าตัวมอเตอร์มันนะครับอ่ะก็เท่านี้หลักการมันก็คือถ้ามันเตะเนี่ยถ้ามันเตะมาอย่างนี้แสดงว่าโซลีนอยมันทำงานนะครับเดี๋ยวผมมีโซลีนอยเก่ามันอยู่ไหนวะนะช่างมันเนี่ยโซลีนอยเวลาทำงานนะไฟจ่ายปุ๊บมันจะดูดตัวเองเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยนะพอมันดูดปุ๊บมันก็จะมาดึงขาตัวนี้เข้าปุ๊บพอมันดึงขาเดี๋ยวนะผมผลักไปก่อนผลักขาเข้าไปมันจะอยู่ตรงนี้พอมันดึงขาปุ๊บดึงเข้ามาเนี่ยพอโซลีนอยมันดึงปุ๊บมันจะดีดเฟืองออกมาด้านหน้านะครับพอดีดเฟืองปุ๊บมันจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ก็จะขับตรงนี้ขับตรงนี้ทำให้เฟืองมันหมุนนะครับเห็นไหมมันจะขับมาจากนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ยากเลยพอเราถอดน็อต2ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับขยับออกมามันไส้ตรงนี้เวลาใส่ทาจระบีด้วยนะครับทาจระบีเข้าไปด้วยแกะออกมามันจะไม่ขาวเกลี้ยงนี้นะใครไม่เคยแกะมันจะเป็นขี้ฝุ่นคักอย่างนี้เลยนะในมอเตอร์ล้างนะครับเอาไอ้น้ำมันล้างแล้วก็เป่าให้แห้งนะระวังมันไฟลุกหรือจะใช้โซแนกฉีดก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาสตาร์ทมันจะมีการอาร์คของไฟแล้วก็แปรงทานที่ผมบอกถ้าเกิดมันเตะมาปุ๊บถ้าเตะแสดงว่าโซลีนอยด์ทำงานแต่เตะแล้วไม่หมุนก็เนี่ยแหละครับอาจจะตรงนี้มันฝืดหรือเปล่าแปลงถ่านหมดหรือเปล่าเนี่ยครับแปลงถ่านมันอยู่ในนี้แปลงถ่านอยู่นี้เหลือทุ่นตัวด้านหลังเดี๋ยวผมจะดันออกมาดูนะครับก็คือดันมาตรงนี้เลยปึ๊บพอดันปุ๊บเห็นไหมแปลงถ่านมันยังเต็มอยู่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงถ่านแล้วก็บัดจีสายตัวนี้ออกแล้วก็ปลดไอ้พวกสปริงตรงนี้ออกนะครับหรือไม่ต้องปลดวะดูก่อนแปลงถ่านผมไม่เคยเปลี่ยนนะหรือจะเปลี่ยนยกแพรนี่ผมไม่แน่ใจเอาไปหาวิธีการเปลี่ยนเอาเองแล้วกันอันนี้ของผมยังเต็มก่อนก็คือบัตรกีออกถ้ามันมียกชุดนะครับก็คือบัตรกีออกบัตรกีสายเนี่ย2เส้นแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ใหม่มาไปหาเดินหาดูตามเชียงกงดูแล้วกันนะครับ
แต่ถ้าใครไปซื้อแบบยกลูกมาเลยเรามองไม่เห็นข้างในนะว่ามันใช้งานมานานหรือไม่นานยังไงแปลงถ่านยังเต็มอยู่หรือเปล่าบอกบิ้วมาแล้วบิ้วมาแล้วนะครับใช้ไปแป๊บก็หมดอีกอ่ะประมาณนี้นี่คือแปลงถ่านนี้เต็มอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งทุ่นถอดมาแล้วเราก็ดาดทรายครับเบอร์ทัก200-300ก็ได้ขัดนะครับแต่ทุ่นดำๆบางทีมันกินสึกไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ขัดให้มันใสนะครับขัดให้มันใสพอเราจะใส่เข้าไปปุ๊บเราก็เติมจาระบีเติมจาระบีตามหัวตามท้ายมันเนี่ยใส่จาระบีเข้าไปถ้าแบตหมดก็คือจบเลยนะครับก็พยายามใส่ย้อนขั้นตอนไปวิธีใส่นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวนี้มีโอกาสเสียนะครับหรือตรงนี้นะครับก็ว่ากันไปใส่เข้าไปปักเข้าไปรองเท้าเนี่ยปุ๊บแล้วก็ง้างนะครับง้างทั้ง4ฝั่งให้มันเข้าไปอยู่ในทุ่นนะครับโอเคเสร็จแล้วใส่เข้าไปแล้วขยับให้มันตรงรูน็อตน็อตตรงแล้วเราก็ใส่เข้าไปไขน็อตไอ้แป้นแปลงถ่านนะไม่ต้องเป็นช่างใดช่างมอเตอร์อะไรทั้งนั้นนะนิดถามหน่อยเนี่ยเงียบเลยนะครับป้ายจาระบีใส่เข้าไปนี่ปึ๊บทีนี้เราก็มาดูใส่ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับวิธีใส่โซลีนอยด์นะดูนะครับประมาณนี้ก็คือถอดมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นเอียงเข้าก่อนนะครับคือให้ขาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวก่อนปึ๊บเกี่ยวแล้วก็ยัดใส่เข้าไปปึ๊บมาแล้วก็ล็อกน็อตแบตเตอรี่ต่ำแล้วเหลือ 10% แล้วนะครับพอดีเปิดแฟลชก็ไม่มีอะไรก็ประกอบกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพยายามประกอบให้เร็วๆแล้วกันประกอบเสร็จแล้วก็เทสนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใส่ในรถก่อนนะเทสก่อนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปมันจะต้องตรงกันอยู่แล้วน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็มาร์กตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับตัวสายไฟก็อยู่ตรงใกล้ๆโซลีนอยด์เนี่ยก็น็อตเข้าไปเราเป็นช่างเราบอกไปเถอะครับคนที่อยากจะเรียนรู้อ่ะเขาก็เป็นรุ่นน้องรุ่นหลังๆบางทีรุ่นพี่เราเนี่ยแหละคือถ้าเขาเรียนรู้แล้วเขาแบบทำไม่เป็นจริงๆอ่ะสุดท้ายเขาอยากจะมาหาเรานะผมรู้สึกอย่างนั้นนะหลายครั้งเหมือนกันผมถามนะเขาก็โอ้โหให้คำตอบดีมากเลยวันนี้เขาแก้ปัญหาได้วันหน้าเขาจะนึกถึงเรานะครับเขาจะพยายามตอบแทนเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ใช่ครั้งนั้นหรอกนะครับแต่วันหลังวันหน้าลองเป็นเราดิถ้าเราแบบมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเราไปถามพี่คนเนี้ยไปถามคนเนี้ยแล้วเขาให้คำตอบเราได้ดีเราจะรู้สึกว่าขอบคุณเขานะครับแล้ว
จะพยายามหาทางตอบแทนพระคุณนะครับผมทำช่อง YouTube มาผมก็คือผมโดนมาเยอะนะครับแล้วผมเข้าใจหัวอกคนที่แบบอยากซ่อมอ่ะแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่มีความรู้แต่มีใจที่จะทำนะครับทีนี้พอเรามีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆเราก็เอามาแบ่งปันนะครับอาจจะช่วยได้มากน้อยก็ดีกว่าเก็บความรู้ไว้เฉยๆนะครับเสร็จแล้วลองอีกทีนึงโอ้แบตยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยขบวกเท่านี้เอ้ยสายไฟนะครับต่อขับอยู่นะครับอย่าไปจี้นานนะครับถ้าจี้นานเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเราจะวืดจบเลยนะครับมันจะทำงานแค่นั้นอย่าไปจี้นานมันจะร้อนนะครับไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะถอดสายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆกะจะมาทำให้ดูแค่นิดๆหน่อยๆนี่คือทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดนะครับพูดไม่เข้าหูใครกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยแต่ทุกคลิปที่ทำมาก็เพราะว่าหวังดีนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาชมนะครับอันไหนดีก็เอานำไปใช้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้นี่นะครับไม่ต้องเม้นด่าเม้นเป็นว่าตรงไหนผิดแก้ให้ถูกยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเม้นด่าไม่เกิดประโยชน์นะครับไปแล้วสวัสดีครับผมถ้ามีโอกาสใครอยากจะเม้นด่าผมเปลี่ยนเป็นอัดคลิปวิดีโอที่เข้าใจได้ง่ายและกระชับฉับไวแบ่งปันคนอื่นอย่างนี้ดีกว่านะครับสร้างสรรค์กว่าเยอะเลย